ครับโอกาสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมาโอ๊ตอีกแล้ววันนี้เราจะมาทดสอบความแรงของสกิลนะครับคุณป้านาตาเลียนะครับนะหลังจากที่ใครก็บอกว่าปรับแพชแมนเอ้ยปรับแพชแมนมานี่แบบโหดเหี้ยมเอามาหิดมากใช่ไหมฉีดใครทีเป็นตายหมดแล้วจะมาดูกันว่าฉีดยังไงถึงจะแรงที่สุดนะครับรวมถึงว่าออกของยังไงของนาตาเลียให้มันคุ้มค่าที่สุดอ่ะตอนนี้นะครับสังเกตว่าเราเอาตัวโตโร่นะครับมาเป็นตัวทดสอบนะเพราะว่าเป็นความอึดค่อนข้างจะสูงนะโดยให้ออกของกันเวททั้งหมดเลยและของฝั่งนาตาเลียนะครับตอนนี้เซตแรกที่เอามาทดสอบเนี่ยออกมาเป็นของเซตจอกเกาะเวทหมดเลยนะครับแล้วก็มีบูสต์พลังเวทด้วยอ่ะทีนี้ฝั่งโตโร่ครับตอนนี้มีเลือดอยู่เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้มีเลือดอยู่ 12,728 โตโร่มีเลือดประมาณ 13,000 นะครับเกาะกันเวทเท่าไหร่1,209 กันไม่ 64% นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครั้งที่1 1คอมโบเมื่อกี้โตโร่ออกของฟูกันเว่นะครับถ้าเกิดว่าหายไปประมาณสัก 60% ได้ไหมเลือดเมื่อกี้ได้นะโอเค3 2 1อ่ะสังเกตว่าอยู่ที่จังหวะด้วยนะครับอันนี้ลดไป 75% พอๆกันกับจินน่าเซตที่เราทดสอบไปก่อนหน้านี้นะครับก็ลดเลือดโตโร่ที่ออกฟูกันเวทได้เหลือเลือดแค่ 25% เท่ากันอ่ะเดี๋ยวเราทดสอบอีกครั้งพร้อมนะสังเกตว่าถ้ามีมือแดงขึ้นนะครับก็จะได้เลือดเพิ่มมาอีกประมาณ3บ้องนะครับก็แต่ก็ลดลงไปประมาณเนี่ย60-70% ได้แล้วแต่จังหวะเนาะแล้วแต่จังหวะด้วยซึ่งเอาจริงๆนะครับในความเป็นจริงเนี่ยในการเล่นจริงคงไม่มีใครออกของอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งนั่นแหละอันนี้คือถึงที่สุดแล้วของการกันเวทตัวธรรมดาโดนี่คือตายแน่นอนครับยังไงก็คงไม่รอดแน่ๆจริงไหมจริงจริงดังนั้นไม่น่ามีตัวอะไรเหลือรอดครับอ่ะที่เราจะมาดูคูดาของนาตาเลียกันคูดานาตาเลียนะครับอยู่ที่20วินาทีนะครับเราออกของเซตที่รุนแรงขนาดนี้เมื่อกี้เลือดคุณนัทนี่มีอยู่เท่าไหร่นะเต็มหลอดเนี่ย13,000ใช่ไหม13,000มีกันเวทตั้ง 64% เรามีจอกเกาะว่องจอกเกาะเวทไปแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าไม่ออกกันเวทยังไงก็ตายแน่นอนนะคงไม่น่ารอดแต่คูดาวถึง20วินาทีเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาของลดคูดาวนะตอนนี้คูดาว40อ่ะเอาให้ได้ 40% เลยแล้วกันใส่เป็นพาวคูดาวนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าพอใส่เซตคูดาวอันติใช้ได้บ่อยขนาดไหนแล้วแรงแค่ไหนอันนี้ไม่มีมือแดงขึ้นนะครับก็แรงอยู่นะแต่ว่าคูดาวนี่ลดลงมาเยอะมากเลยนะที่ใช้เมื่อกี้คูดาวท่า2อยู่ที่6วินาทีคูดาวท่า1อยู่ที่4วินาทีนะครับแล้วก็คูดาวท่าอันติเนี่ยอยู่ที่14วินาทีอ่ะทดสอบอีก1ชุดโอ้เอาจริงๆนะครับลดไปขนาดเนี้ยไม่มีต่างกันมากเท่าไหร่หรอกไม่ต่างกันมากครับแต่ว่าได้คูดาวด้วยดังนั้นถามว่าเซตแรงที่สุดน่าจะเป็นเซตไหนคำตอบก็คือน่าจะเป็นเซตแรกเนาะที่เป็นจอกเกาะทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าจะเอาให้คุ้มค่าจริงๆก็คือลดคูดาวครับลดคูดาวสำหรับตัวเวทยังไงก็ยังดีที่สุดอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีอาโกนี่ล่ะจะแรงหรือเปล่าถ้าไม่มีอาโกนี่ออกเป็นคาถาฟอสแทนจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมนะ3 2 1ไม่ได้แตกต่างเลยฮะใช่ป่ะนั้นก็เลยจะขอสรุปคร่าวๆของนาตาเลียนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะออกไอเทมอะไรเนี่ยก็สามารถออกได้นะมันแรงพอๆกันหมดครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนออกยังไงก็ไม่ผิดเนาะดังนั้นเรามาคิดดีกว่าในเมื่อความแรงพอๆกันออกอะไรดูคุ้มค่าที่สุดอ่ะเดี๋ยวให้นัดขายของให้เหลือ5ชิ้นออกของให้เหมือนกับฮีโร่ปกติทั่วไปชาวบ้านเขาออกกันนะครับแล้วเดี๋ยวหมอก็จะขายให้เหลือ5ชิ้นเหมือนกันก็
ซิมสันอะไรประมาณนี้นะถ้าออกอโกนี่ก็ได้ลดคูลดาวด้วยคาถาจอกเกาะสตาร์ออฟนูก็ยังจำเป็นอยู่เนาะใช่ถ้าเกิดจะแทงแต่ถ้าเกิดตัวเขาบางๆก็ออกก็ไม่คุ้มอ่ะนะนั่นน่ะสิส่วนใหญ่ก็ต้องมีแทงอยู่แล้วอ่ะอ่ะออกของ5ชิ้นก่อนครับตอนนี้คือฝั่งตรงข้ามมีของ5ชิ้นถ้าออกของกันเวทด้วยนะออกทอยนะแล้วดูว่าเรามีของ5ชิ้นที่มีดูดเลือดด้วยจะเป็นยังไง3 2 1นี่มีทอยนะนี่คือมีกันเวทนะมีทอยใช่อันนี้เราออกของแค่5ชิ้นเองนะครับคือเราสามารถดูดเลือดได้ด้วยนะถ้าเกิดมีใครมาโดเราระหว่างที่เรากำลังยิงเลเซอร์อยู่หรือมีคีปเนี่ยเขาบอกเลยว่าเอาเราไม่ลงจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเกิดไม่มีเกาะเวทล่ะนัดไม่มีเกาะเวทหรอใช่ให้คิดเสมือนว่าเป็นฮีโร่ตัวธรรมดาที่แบบไม่มีกันเวทเพราะว่าส่วนใหญ่ฮีโร่ถ้าเกิดมีเวทแค่ตัวเดียวในทีมเราก็มักจะไม่ค่อยออกกันเวทอยู่แล้วอ่ะครับผมตอนนี้โตโร่ออกเป็นของ5ชิ้นเหมือนกันนะครับเราก็มีของ5ชิ้นเหมือนกันอ่ะลองดูว่าความแรงจะได้แค่ไหนตายครับเห็นไหมว่าการไม่มีทอยยังไงก็ตายยังไงก็ตายยังไงก็ยืนไม่อยู่นะครับนะดังนั้นของแค่5ชิ้นที่คิดว่าลำดับการออกจริงๆอ่ะคือเกมยากมากที่จะเลทไปถึง6ชิ้นจริงป่ะนะดังนั้นคิดว่าออก5ชิ้นอย่างเงี้ยได้ลดคูลดาวน์ด้วยแล้วก็ดูดเลือดได้ด้วยจอเกาะได้เร่งพลังเวทก็ถือว่าเป็นตัวเบิร์สเดเมจที่ดีมากเลยครับนาตาเลียนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีเซตไอเทมอะไรที่เป็นเซตของตัวเองหรือว่าชอบใจแบบไหนนะครับก็สามารถแชร์ได้นะครับทางเพจด้วยเพราะว่า YouTube ไม่สามารถแปะรูปได้ดังนั้นก็เลยจะขอแรงทุกคนนะครับให้เข้าไปกดไลค์ในเพจนะครับลิงก์อยู่ข้างใต้นะครับแล้วก็ไปแชร์รูปกันตรงนั้นดีกว่านะจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อว่าแต่ละคนออกเซตยังไงกันบ้างนะแล้วก็ถ้าใครมีตัวไหนอยากให้เราทดสอบดาเมจเพิ่มเติมนะครับว่าจะออกของยังไงดีลำดับการออกของจะออกยังไงดีก็เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูละกันนะประมาณนี้นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับนะแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย